เห็นภาพแล้วก็ตกใจนะครับน้องปุ๊เด็กชายวัย5ขวบป่วยเป็นแผลที่ขาแล้วก็ลามมาที่มือรักษายังไงก็ไม่หายครับแล้วมันกลายเป็นแบบนี้คือนั่งเกาๆๆโอ้โหทำไมอย่างนั้นล่ะลูกเกาจนเลือดออกแล้วเลือดติดมือเลยนี่คือเราเบลอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้ดูภาพคือมันเยอะมากแผลเยอะแผลเยอะมากเลือดก็เยอะแล้วก็นั่งเกาอยู่แบบนี้มีหลายภาพเลยผู้อำนวยการของโรงเรียนบ้านน้ำลาดครับที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญคุณเมลดาสุวรรณดีโพสต์ภาพลักษณะของแผลเนี่ยมันเริ่มจะเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเป็นตุ่มแห้งๆที่ข้อเท้าสองข้างของน้องปุ๊เนาะ5ขวบน้องเนี่ยนั่งร้องไห้หลายภาพที่มือก็จะเปื้อนคราบเลือดลักษณะเหมือนเกามาแล้วก็เลือดมันก็ซึมแล้วก็ติดมาที่มือน้องปุ๊เนี่ยมีรอยแผลเบื้องต้นเนี่ยพออ.เขียนข้อความบอกปุ๊จะต้องหายนะผอ.ขอสัญญาติดแฮชแท็กจะคันอะไรขนาดนี้ล่ะปุ๊เอ้ยแล้วก็ยังมีภาพตอนที่ผอ.ไปเยี่ยมบ้านปุ๊ไปสอบถามอาการอยู่กันหลายคนเป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวมีพื้นดินเนี่ยน้องจะอยู่กันอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็โพสต์บอกว่าทุกคนกำลังช่วยนะปุ๊แต่ทำไมปุ๊นับวันมันอาการมันยิ่งหนักล่ะคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ยเดินทางไปพบกับผอ.ที่โพสต์ภาพนี้ก็คือผอ.เมลดานะครับจากโรงเรียนบ้านน้ำลาดก็บอกว่าคือน้องปุ๊เนี่ยเข้ามาเรียนชั้นอนุบาล2ของโรงเรียนเมื่อปีที่แล้วแล้วเข้ามาก็เป็นเลยเป็นจนเนี่ยอนุบาล3แล้วอาการหนักขึ้นทุกวันเป็นมานานมากกว่า3ปีลักษณะของน้องเนี่ยเป็นแผลเหมือนตกสะเก็ดแล้วแผลบางส่วนมันก็แตกแต่ปัญหาหลักก็คือมันคันน้องเขาก็เลยเกาพอเกาปุ๊บทีนี้มาโรงเรียนเพื่อนก็กลัวน้องเองก็กลัวเพื่อนรังเกียจก็แยกตัวออกมาไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดไปกลับมาก็ไม่หายปัญหาเดิมก็คือแม่ไม่มีเงินจะไปจังหวัดก็ลำบากแผ่นไปเรื่อยพอเวลาเกิดคันมากๆเกามากๆเขาก็จะเกาจะเลือดออกพอเลือดออกปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็จะกลัวแต่ตอนนี้เราได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรพ.สต.นะคะเขามาดูแลให้ก็คือในตอนเช้าของทุกวันก็คือจะพาน้องอ่ะไปล้างแผลทำความสะอาดแผลก่อนแล้วเขาก็จะปิดผ้ากอดมาให้มาโรงเรียนป้องกันไม่ให้น้องเกาแล้วก็ไม่ให้เพื่อนได้เห็นแผลด้วยค่ะพยายามจะให้ไปเรียนทุกวันค่ะพยายามไปตามให้ไปเรียนทุกวันก็ช่วงนี้ก็ไปมีวันนี้ค่ะหยุดเรียนเพราะว่าเมื่อวานแผลอักเสบเยอะมากเนี่ยครับคุณผู้ชมคือพอทีมข่าวเราไปคุณแม่ของน้องปุ๊กก็บอกว่าเป็นตั้งแต่2ขวบเลยหมอบอกว่าน้ำเหลืองไม่ดีมันเลยเป็นโรคผิวหนังเนี่ยก็ลักษณะติดเชื้อราน้องก็ทรมานมากช่วงที่เป็นหนักๆคลานเอาครับเพราะว่าเดินไม่ไหวไม่ใช่เหมือนการมาบ้านเป็นที่ไปโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเป็นเชื้อราแต่ที่คลินิกเขาก็ไปบอกว่าเป็นน้ำเหลืองน้ำนองไม่ดีพอเวลาฝึกเขาก็จะเป็นไข้ตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เมื่อกำลังขึ้นพุดขึ้นนะคะก็จะไข้วันต้องวันเข้ากับฝึกแล้วก็ต้องวันเลยใช่อย่างนี้ต้องหยุดเรียนบ่อยครับบ่อยมากตอนนี้มีใครเข้ามาดูแลบ้างเนี่ยใครมาช่วยเหลือบ้างเนี่ยมีค่ะอำเภอค่ะใช่ค่ะแล้วก็อบต.ค่ะอยากให้มีคนพาน้องไปรักษาอยากให้รักษาให้ค่ะเอาละเห็นว่าล่าสุดอย่างที่คุณแม่บอกทางอำเภอกับทางอบต.เนี่ยเข้าไปช่วยหลักๆก็คือต้องล้างแผลล้างแทบทุกวันแล้วก็ต้องรักษาต่อเนื่องจะได้หายขาดแต่ความที่น้ำเหลืองไม่ดีคุณแม่ก็ยังกังวลกลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกแล้วก็เรื่องสภาวะทางการเงินของครอบครัวด้วยพ่อก็ไม่มีสัญชาติไทยเป็นชาวเมียนมาแต่ว่าแม่เป็นคนไทยนะครับก็เรื่องฐานะนะส่วนหนึ่งแต่ทั้งอำเภอกับอบต.กำลังเข้าไปช่วยละแต่ภาพมันน่ากลัวจริงๆนะว่าเกาจนเลือดอาบขนาดนั้นหายไวๆนะคะ